วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะสู้ชิงจิตสุภาฉินค่ะจะนำพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดการรับเครื่อง iPhone 6ที่ช็อป AIS ที่ Central Embassy แห่งนี้นะคะซึ่งทาง AIS ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการเปิดให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าไปจอง iPhone 6ที่อยากจะได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สามารถระบุได้นะคะว่าอยากจะได้รุ่นไหนสีอะไรแล้วก็อยากจะมารับที่ช็อปไหนที่สะดวกที่สุดนะคะแล้วก็เวลาไหนด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะทำให้การมารับเครื่อง iPhone 6ของลูกค้านั้นก็สะดวกง่ายดายมากๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องต่อคิวอีกต่อไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะสู้ชิงก็มายืนอยู่ที่หน้าช็อป AIS ที่ Central Embassy เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศในเช้าวันนี้คึกคักมากๆค่ะมีลูกค้านะคะมายืนรอรับเครื่องมากมายแบบไม่ต้องต่อคิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าที่มารอรับ iPhone 6กันค่ะว่าเขาอยากได้ iPhone 6รุ่นไหนแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับการมารับเครื่องในวันนี้ค่ะไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีมารับเครื่อง iPhone 6ในวันนี้เนี่ยจองผ่านล่วงหน้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนจองเป็นยังไงบ้างเราเลือกเครื่องรุ่นไหนจะมารับยังไงครับก็ตอนแรกได้ SMS มาก่อนว่าจะมีเปิดให้รับจองก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกรุ่นเลือกอะไรเสร็จแล้วก็เขาก็แจ้งให้มารับที่นี่เลยแล้วสะดวกดีครับรู้สึกยังไงบ้างคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาจะมารับเครื่อง iPhone เนี่ยเราจะต้องมีภาพของการที่ต้องมาต่อคิวยาวๆบางคนต้องมานั่งรอตั้งแต่2วันก่อนล่วงหน้าแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยคือเดินทางมารับได้เลยอันนี้สะดวกมากเลยฮะก็แบบคือเห็นแล้วก็ไม่อยากไปเข้าคิวฮะแบบอย่างนี้สะดวกสบายดีครับค่ะไม่ทราบว่าจองเครื่อง iPhone 6เป็นรุ่นไหนสีอะไรเอาไว้คะตอนแรก64ตัว Space Gray 64 กิกครับเป็น iPhone 6นะคะอ๋อทำไมถึงอยากได้เป็น iPhone 6แต่ไม่ใช่ iPhone 6 Plus คะจริงๆตอนแรกก็จะจอง6 Plus แต่ว่าของมันหมดด้วยเสร็จแล้วผมก็ไปลองจับไอ้ mock up ดูแล้วมันก็ใหญ่เกินไปอะฮะก็เลยน่าจะเหมาะขนาดของมือเรามากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ใช้ iPhone อยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับใช้มานานแล้วตั้งแต่ตัวแรกเลยฮะอ๋อค่ะคิดว่าได้รับ iPhone 6ไปในวันนี้แล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะยังไม่ได้คิดเลยครับเอาไปใส่ซิมก่อนเป็นอย่างแรกนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเซเลบท่านหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก็มายืนรอรับ iPhone 6กับเราที่ช็อป AIS ที่ Central Embassy แล้วสวัสดีค่ะพี่เอกกี้วันนี้มารอรับ iPhone 6ที่นี่เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกความสะดวกสบายแค่ไหนที่ไม่ต้องต่อคิวอีกต่อไปแล้วค่ะก็คือสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาง AIS เนี่ยเขาให้เลือกเลยว่าช็อปไหนที่ใกล้บ้านให้คุณมารับ iPhone 6แล้วก็เลือกเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เหมาะพอดีเราช่วงว่างพอดีแล้วก็เวลานี้เราว่างแล้วก็ช็อปนี้ใกล้บ้านพอดีสบายมีความสุขไม่ต้องมาต่อคิวรอดีมากเลยเพราะว่าเห็นไหมปกติเราจะเห็นว่าต้องแบบบางทีตั้งเต็นท์กันหรือว่ามานั่งคอยต่อ2วันก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างงี้มันนานมากอาจจะไม่สะดวกสําหรับหลายๆคนที่แบบว่าต้องทํางานด้วยหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าโอ้โหคุณลูกค้าแฮปปี้สบายใจเลยนะมีความสุขเลยนะคุณเอกกี้จอง iPhone 6เป็นรุ่นไหนเอาไว้คะ64กิกรุ่นปกติเลยครับก็คือรุ่นหน้าจอ 4.7 นิ้วทำไมไม่จอง 5.5 นิ้วล่ะคะก็ขอแบบเอาเมมเยอะๆแล้วกันอะไรประมาณนี้มากค่ะปกติใช้ iPhone อยู่แล้วไหมคะ iPhone อยู่แล้วครับชอบอะไรเกี่ยวกับ iPhone มากที่สุดแล้วก็ทำไมแล้วฟีเจอร์ที่ชื่นชอบใน iPhone 6ชอบรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเวลาโหลดมันง่ายดีอะไรเงี้ยฮะใช่คุณเอกกี้ใช้แอปพลิเคชันไหนบ่อยที่สุดคะแล้วแฟนๆคงอยากจะรู้ว่าติดแอปพลิเคชันไหนอินสตาแกรมคือง่ายสุดแล้วแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็น YouTube ที่เราต้องเข้าบ่อยๆดูงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณเอกกี้ก็ได้รับความสะดวกสบายในการที่จะมาถึงปุ๊บแล้วก็รับเครื่องไปได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาต่อคิวรออีกต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกับพี่เอกกี้หลังจากนี้อีกค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยให้คุณเอกกี้ไปรับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะว่ากันทีหลังนะคะแต่ว่าค่ะไปชมบรรยากาศของคนที่มารับเครื่องที่ AIS Shop แห่งนี้กันก่อนเลยค่ะThank you.
ผู้ชมคะจุดนี้นะคะก็คือบริเวณเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าสามารถมาพิกอัพ iPhone หรือว่ามารับเครื่อง iPhone ที่ได้สั่งจองไว้ได้นะคะซึ่งเป็นจุดแรกค่ะที่ลูกค้าจะต้องมาบอกข้อมูลว่าสั่งจองสีอะไรรุ่นอะไรไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีลูกค้าทยอยเข้ามารับเครื่องเรื่อยๆแล้วนะคะรวมถึงบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายค่ะก็เดินทางมาถึงที่ช็อปแห่งนี้แล้วเช่นกันนะคะซูชิงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลูกค้าท่านนึงนะคะที่ได้กำลังมารอรับและการแจ้งรุ่นของ iPhone ที่ได้จองเอาไว้ก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโจครับพี่โจนะคะคุณโจเป็นลูกค้าที่จะมารับ iPhone 6ในวันนี้นะคะกระบวนการขั้นตอนในการก่อนที่จะมารับ iPhone 6นี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายแค่ไหนอ๋อก็มีการลงทะเบียนแสดงความสนใจก่อนนะครับในเว็บของ AIS แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการจองหลังจากที่เปิดให้จองนะครับก็จองเครื่อง16จิกสีเทามาเอ้ย16จิกiPhone 6 Plus ฮะตอนจองยุ่งยากไหมคะไม่อะครับก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีความรู้สึกว่าจะต้องมาต่อคิวรอแล้วก็จะต้องอาศัยดวงเอาว่าเรามาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนพอเจอว่ามีการเปลี่ยนจากการต้องต่อคิวแล้วก็สามารถจองผ่านเว็บไซต์แล้วก็มารับได้นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างสะดวกกับลูกค้ามากเลยนะครับถือว่าเป็นเซอร์วิสที่ค่อนข้างดีของ AIS ครับคุณมากเลยนะคะนั่นก็คือความรู้สึกของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการมารับเครื่อง iPhone ค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างหลังนะคะเราจะมาดูว่าทางด้านเคาน์เตอร์ของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่กำลังมารอรับ iPhone อยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกอล์ฟครับชื่อกอล์ฟนะคะมองกล้องนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะคุณกอล์ฟเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการแจ้งรุ่นสีแล้วก็ความจุของ iPhone ที่ต้องการอยากจะได้เลือกเป็นอะไรเอาไว้คะเลือกเป็น64กิกสีทองครับ64กิกสีทองนะคะเป็น iPhone รุ่น iPhone 6ธรรมดาอ๋อมีให้เลือก2รุ่นนะคะเป็น iPhone 6หน้าจอ 4.7 นิ้วหรือว่าจะเป็น iPhone 6 Plus 5.5 นิ้วนะคะตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะจองรุ่นนี้เลยใช่ไหมคะบนเว็บไซต์ครับใช่ประสบการณ์ตอนที่จองผ่านเว็บไซต์รู้สึกยังไงบ้างคะก็ง่ายดีง่ายดีนะคะไม่ต้องมาต่อคิวอีกต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้จริงๆก็คือเป็นผู้ใช้ iPhone อยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับใช้ iPhone อยู่แล้วตอนนี้เราก็จะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการจอง iPhone เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ทรมานสาหัสสากันอีกต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างคุณกอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะจองผ่านเว็บไซต์แล้วก็ระบุวันเวลาได้เลยว่าสะดวกที่จะมารับที่สาขาไหนแล้วก็รับเครื่องอะไรนะคะจากนี้ไปค่ะได้ iPhone กลับไปแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกคะก็โอนข้อมูลจากเครื่องเดิมก่อนโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณกอล์ฟขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจอีกเคาน์เตอร์นึงกันนะคะเพราะว่าจะมีเป็นเคาน์เตอร์ของศิลปินนะคะแล้วก็ดาราที่วันนี้ก็มารอรับ iPhone 6กันมากมายเลยค่ะเราจะไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนดังที่เดินทางมารับ iPhone 6กันแล้วมากน้อยแค่ไหนค่ะจากเคาน์เตอร์พิกอัพ iPhone ของลูกค้านะคะวันนี้ซูชิงก็มาเจอกับศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่กำลังมารอรับ iPhone 6นะคะคุณดิมทัตทูคัลเลอร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมารับ iPhone 6โดยเฉพาะเลยใช่ครับเพราะว่าก็จริงๆมันจองได้จองไปในเว็บแล้วก็มารับเพราะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะอันนี้พอดีมาทำร้านในเมืองด้วยก็เลยมารับที่นี่พอดีค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือจองผ่านทางเว็บไซต์มาแล้วก็เดินทางมาสาขาที่สะดวกนะคะค่ะคุณดิมเลือกเป็น iPhone รุ่นไหนคะเป็น iPhone 6ธรรมดาครับแต่ว่า64กิกเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เดินทางบ่อยถ้าสมมุติว่ามันใหญ่มากก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมอ๋อเพราะว่าถ้าเป็น iPhone ที่หน้าจอใหญ่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยใช่มั้ยคะเดินไปไหนมันก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงบางทีแล้วอย่างนึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตด้วยมันก็พกพาง่ายครับผมปกติแล้วชอบใช้ฟีเจอร์อะไรของ iPhone คะ KK Box ครับ KK Box นี่ผมชอบฟังเพลงมากแล้วก็ชอบจัดรายการด้วยแล้วก็มันก็มีเพลงมากมายแล้วก็ผมก็ชอบฟังอยู่แล้วถึงไม่จัดรายการก็ฟังเองครับเพราะมันอยู่ที่ไหนก็ฟังได้หมดแล้วทุกวันนี้มัน 3G มันก็ได้ทั้งประเทศแล้วครับค่ะก็คือชอบแอปพลิเคชัน KK Box เพราะว่าสามารถฟังเพลงได้แบบออนไลน์ออฟไลน์สมกับเป็นศิลปินจริงๆเลยนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันแบบว่าติดตัวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้คุณดิมทัตทูคัลเลอร์นะคะรับเครื่อง iPhone ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านอื่นต่อขอบคุณมากค่ะ
เราเดินมานิดนึงนะคะกลับมาเจอคุณเอกกี้อีกรอบค่ะเมื่อสักครู่คุณเอกกี้ยังอยู่ข้างหน้าตอนนี้คุณเอกกี้มารับ iPhone แล้วเรียบร้อยไหนโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่ตายแล้วฉันเป็นคนไทยคนแรกๆเนาะเป็นกลุ่มแรกๆของเมืองไทยนะคะที่ได้รับ iPhone 6ไปแล้วเรียบร้อยอิจฉามากเลยค่ะคุณเอกกี้ไม่ต้องอิจฉาคุณน้องน้องก็ต้องรอหน่อยแต่จริงๆที่นี่ขอบอกว่าง่ายมากเลยนะค่ะเราสามารถมารับได้เลยอย่างที่บอกแหละเลือกช็อปเลือกเวลาปุ๊บแล้วไม่ต้องต่อคิวมีวิหลายร้อยสาขาทั่วประเทศสบายใจมากเลยอ่ะ AS Shop เป็นความรู้สึกของคุณเอกกี้นะคะว่ามารับเนี่ยสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็จริงเมื่อกี้เราถามกันไปแล้วเนาะว่าชอบฟีเจอร์อะไรมากน้อยแค่ไหนจะเอาไปทำอะไรต่อเนาะแต่ว่าก็คือiPhone เนี่ยมันเป็นมือถือที่แบบได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็คือจริงๆพี่คุณเอกกี้ก็ใช้มาตลอดเวลาอยู่แล้วใช่มั้ยคะเมื่อกี้บอกว่าเป็น Instagram ที่ชื่นชอบแสดงก็ต้องชอบกล้องของ iPhone 6ด้วยโอ้โหแน่นอนสิถ่ายแล้วมาดูดีกว่าตัวจริงชอบ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 ฮะว่าจริงๆคือตัวจริงดูดีอยู่แล้วแต่ว่ากล้อง iPhone 6ช่วยเสริมให้ดูดีเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณพี่เอกกี้มากค่ะหลังจากนี้ไปพี่เอกกี้จะต้องไปอันบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอกกี้ได้อันบ็อกซ์เครื่องกันก่อนนะคะแล้วเราจะไปพบกับคุณเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขกันค่ะตอนนี้นะคะสื่อมวลชนมารายล้อมแล้วมากมายค่ะตอนนี้บรรยากาศร้านของเรายิ่งแน่นขนาดกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าคุณเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขเดินทางมาถึงแล้วค่ะคุณเจมส์จิอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะจะไปคุยความรู้สึกกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมารับ iPhone 6ด้วยตัวเองเลยนะคะใช่แล้วครับค่ะแล้วบรรยากาศให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนที่คุณเจมส์จอง iPhone 6ของ AIS เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างคะครับมันก็สะดวกสบายดีครับเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะมารับที่ไหนยังไงว่าเราสะดวกใกล้ๆหรือที่ไหนหรือว่าอะไรเราก็ไปเลือกรับได้ครับและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าติดตามข่าวตลอดนะครับแล้วก็เห็นว่าเวลาคนที่จะมารับ iPhone เนี่ยต้องแบบต่อแถวกันยาวใช่บางคนเอาแบบตั้งเอาเต็นท์มาตั้งมาต่อกันเป็นแบบ2วันก่อนหน้าแล้วยิ่งแบบว่าเป็นที่อื่นๆนะครับก็ต้องแบบว่ามันรอกันตั้งนานรอตั้งแต่แบบว่าเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้แบบว่าสะดวกสบายมากครับปกติก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนใช้ iPhone อยู่แล้วมั้ยคะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติที่ผ่านมาซูชิงก็จะถามใช่มั้ยคะว่าใครเลือก iPhone รุ่นอะไรสีอะไรแต่ของคุณเจมเนี่ยอยากจะให้รอแป๊บนึงเพราะหลังจากนี้เราจะไปเป็นเซอร์ไพรส์ให้ดูนะคะว่า iPhone 6รุ่นที่คุณเจมจิเลือกเนี่ยจะเป็นรุ่นไหน iPhone 6หรือว่า iPhone 6 Plus เป็นสีอะไรยังไงซึ่งเราจะติดตามกันหลังจากนี้ทีหลังนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะบรรยากาศที่เดินทางมาเนี่ยคุณเจมรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบมีคนมาเยอะไหมมากกว่าที่คาดคิดไว้หรือเปล่าตอนแรกนึกว่าจะบอกว่าแน่นขนาดหรือว่านี่กำลังเป็นแบบที่คิดไว้เลยคือตอนแรกผมคิดว่าจริงๆแล้วคิดว่าเยอะกว่านี้ครับค่ะเยอะเยอะกว่านี้เยอะเลยครับแล้วก็แต่ว่าพอมาเห็นจริงๆแล้วก็ไม่เลยครับ คนก็มากันแบบว่าเบาบางเพราะว่าผมก็เพิ่งถามพี่ทีมงานบอกเฮ้ยทำไมวันนี้คนน้อยจังเขาบอกว่าอ๋อพอดีว่าเขาแบ่งไปตามสาขาว่าใครสะดวกรับที่ไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องมารอต่อคิวกันเยอะๆก็แค่กระจายกันไปครับพอดีว่าเป็นความสะดวกสบายอีกอันนึงที่เอสได้มอบให้ลูกค้าได้อย่างเยี่ยมเลยครับใช่ค่ะเหมือนกับที่เราย้ำไปหลายครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่ต่อคิวรอมันเป็นอะไรที่เราคุ้นตากันทั่วโลกก็จริงนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนี้แล้วค่ะคุณเจมเพราะว่าเวลาเรามีค่ามากขึ้นบางทีเราก็ไม่อยากจะมานั่งต่อคิวนานนะคะคุณเจมเลือกใช้ iPhone เนี่ยชอบฟีเจอร์ไหนใน iPhone ที่รู้สึกว่าทำให้เราเป็นกับคนใช้ iPhone ที่เหนียวแน่นจริงๆแล้วผมชอบระบบปฏิบัติการครับเพราะว่ามันดูแบบว่าเสถียรดีแล้วมันก็ไม่ค่อยอึดอัดอะไรเงี้ยครับค่ะชอบใช้แอปพลิเคชันอะไรคะบอกแฟนคลับไว้เผื่อว่าเขาจะได้ไปดาวน์โหลดตามมาบ้างเยอะมากครับผมคือตอนนี้ผมกำลังติด BBL ครับผมทีมลีกของ AS นี่แหละครับคือดูบอลผ่านมือถือครับเป็นคนชอบดูบอลด้วยใช่ๆครับคือเป็นคนดูบอลเดียวเพราะว่าเตะบอลไม่เป็นครับก็เลยได้แต่ดูบอลครับอย่างน้อยก็ยังดูได้นะคะใช่ๆครับอ๋อค่ะแล้วก็บอกว่ามีแอปพลิเคชัน AS ติดเครื่องเอาไว้นะคะยังมีอะไรอีกบ้างมั้ยคะที่ชื่นชอบอย่างผมเป็นคนชอบดูหนังเหมือนกันครับก็เป็น AS Movie Store ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เราก็โหลดหนังมาดูได้อย่างง่ายๆครับไม่ต้องลำบากเลยแล้วก็อย่าง KK Box หรือว่าอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยครับก็มีเยอะมากเลยครับเยอะจริงๆครับสมกับเป็นศิลปินมากเลยนะคะมีทั้ง AIS แบบ Movie Store มีทั้ง KK Box นะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกหลายอย่างนะคะที่คุณเจมจิเลือกใช้แต่ว่าหลังจากนี้ค่ะซูชิงจะพาคุณผู้ชมกลับมาหาคำตอบกันนะคะว่า iPhone 6ที่คุณเจมเลือกใช้เป็นอะไรคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งค่ะตามซูชิงมาเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มีคุณขวัญนะคะที่มายืนรอรับ iPhone อยู่ข้างหลังสู้ชิงค่ะซึ่งน่าจะใกล้พร้อมที่จะได้เครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์กันค่ะว่าความรู้สึกของการที่มารับเครื่อง iPhone แบบสะดวกสบายนี่เป็นยังไงบ้างนะคะคุณขวัญสวัสดีค่ะวันนี้มารับเครื่อง iPhone 6ที่ Shop AIS มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็สะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างปกติตอนแรกที่ขวัญคิดไว้ก็คงนึกว่าจะต้องมาต่อคิวรอนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอิญได้ทราบว่าเขามีระบบเซอร์วิสแบบใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็สามารถจองในอินเทอร์เน็ตได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการไปรับที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาที่เราสะดวกในกี่โมงก็ทำให้เราแบบไม่เสียเวลารอนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้รุ่นที่ระบุเอาไว้ว่าจะมารับเป็นรุ่นอะไรคะก็รุ่นเกรย์ค่ะ64กิกค่ะอ๋อก็เป็นขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วกำลังพอดีใช่ไหมคะจริงค่ะมันชินกับเครื่องเก่าด้วยอะค่ะพอมาเปลี่ยนเครื่องใหม่จะได้แบบไม่ต้องเริ่มต้นใช้ใหม่แสดงว่าคุณขวัญเองก็เป็นคนที่ใช้ iPhone มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจวันนี้ก็เลยมาใช้ iPhone 6ต่อใช่ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปไหนเพราะว่าเรามันเป็นเหมือนของใช้กิจวัตรประจำวันของเราเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายไปแล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างเรามีแอปอันนี้เราเอาไว้หน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีหลายๆแอปที่สามารถช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นง่ายมากกว่าเดิมอะอย่างเช่นแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะหลายอย่างเลยค่ะอย่างสมมุติว่าอย่างเพื่อนขวัญบางคนเขาเล่นหุ้นกันอย่างเงี้ยเขาก็สามารถดูก็เช็คได้ไม่จำเป็นต้องโทรหาโบรกเกอร์หรือว่าต้องทำอะไรให้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างขวัญก็เรื่องความสวยความงามหรือว่าบางทีก็เรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายเราหรือบางทีเราก็ไม่ต้องไปยิมใช่ไหมคะเขาก็จะมีแอปว่าแบบเราควรออกกำลังกายท่านี้เป็นเวลากี่ทีกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายขึ้นขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของการรับเครื่อง iPhone 6ที่อุบลราชธานีค่ะทางนั้นพร้อมแล้วนะคะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสา AIS Smart Girl ประจำภาคอีสานร่างค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ AIS Shop สาขาอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าจะเป็นวันที่มีเหล่าสาวก iPhone มารวมตัวกันที่นี่นั่นเองค่ะเพราะว่าจะมีผู้ที่ได้รับ iPhone เป็นครั้งแรกนะคะ iPhone 6แล้วก็ iPhone Plus เป็นครั้งแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะสำหรับลูกค้าที่ได้รับ iPhone เป็นท่านแรกนะคะเราไปเดินเข้าไปด้านในนะคะเพื่อชมภาพบรรยากาศภายในกันก่อนดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆค่ะที่จะมีบรรดาเหล่าสาวก iPhone นะคะได้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านแรกที่ได้รับ iPhone 6ไปค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นลูกค้าท่านแรกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการได้รับ iPhone 6เป็นครั้งแรกนะวันแรกวันนี้ด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับเพราะว่าคอยมานานฮะเพราะว่าติดตามมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ดีใจมากครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกด้วยค่ะที่เราจะมีการวางจำหน่าย iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ทั่วประเทศนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็กะเข้าไปจองแล้วก็เรียกว่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างไกลนะแต่ว่าได้มาน่าจะพร้อมกันทั่วประเทศมั้งครับวันนี้ก็ดีใจค่ะแล้วสำหรับตัวแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจที่ AIS ได้จัดให้นะคะกับตัว iPhone 6นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจมาก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าใช้แพ็กเกจที่750นะครับ750ก็ให้ความจุค่อนข้างใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึง 4G นะฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะกับ AIS นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นลูกค้าท่านแรกค่ะที่ได้รับตัว iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจากลากันไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะค่ะแนะนำกันอีกสักมุมนึงนะคะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เราได้นำแกดเจ็ตดีๆค่ะจากทาง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus มาตั้งให้กับลูกค้าได้ทดลองเล่นนั่นเองค่ะค่ะสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคะเซอร์วิสดีๆจากทาง AIS Shop ของเรานะคะต้องขอบอกว่าถ้าคิดจะซื้อ iPhone 6นะคะนึกถึงร้าน AIS Shop และร้านเทเลวิทย์นะคะทั่วประเทศเป็นที่แรกเลยนะคะสวัสดีค่ะมา
ตำแหน่งที่ซูชิงอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ที่เรียกว่า Unbox ค่ะซึ่งหลังจากที่ลูกค้ารับเครื่อง iPhone เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมาแกะกล่องเพื่อตรวจสอบดูที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะซูชิงก็เลยมาอยู่กับคุณบิ๊กนะคะ AIS Guru ที่จะคอยทำหน้าที่ในการแนะนำว่าเมื่อเปิดกล่องมาแล้วต้องทำยังไงต่อไปสวัสดีค่ะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะค่ะหลังจากเปิดกล่องแล้วค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องดูเนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับก็จะต้องเป็นตัวเครื่องอะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีรอยบิดรอยบิ่นหรือมีรอยแตกหักหรือเปล่าครับผมค่ะก็คือเปิดดูให้แน่ใจก่อนนะคะอาจจะแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยดีใจได้ iPhone แล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะต้องมาอันบ็อกซ์ก่อนนิดนึงอย่างแรกก็คือตรวจสอบรอยก่อนนะคะว่าบิ่นแตกหักตรงไหนหรือเปล่าคนต้องดูเหลี่ยมมุมตรงไหนมั้ยคะว่าอะไรที่มันจะแตกหักง่ายเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าต้องคอยดูอะไรบ้างโดยปกติแล้วฮะจะเป็นทางด้านของมุมฮะมุมทั้ง4มุมเลยเนี่ยต้องดูเป็นสําคัญแล้วก็บริเวณรอบข้างครับผมอ๋อค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องจำเอาไว้ในการที่จะมาซื้อเครื่องนะคะว่าตรวจสอบมุมทั้ง4ด้านให้เรียบร้อยนะคะมีอะไรอีกบ้างไหมคะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทำการรีจิสเตอร์ตัวเครื่องนะครับพอรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับว่าปุ่มล็อกหน้าจอแล้วก็ปุ่มโฮมสกรีนเนี่ยเป็นยังไงค่ะหมายถึงว่าตรวจสอบว่าใช้งานได้ไหมกดแล้วไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหรอคะอ๋อค่ะดูว่าการใช้งานตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอเนี่ยสมูทหรือเปล่าครับผมค่ะอันนี้ก็คือทาง AIS Guru จะเป็นคนตรวจสอบให้หรือว่าจะบอกคร่าวๆให้ลูกค้าเป็นคนต้องลองทำเองคะจะเป็นให้ลูกค้าได้จับตัวเครื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วสภาพตัวเครื่องเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะโอเคมีรอยบิ่นรอยแตกหักแล้วนะคะตรวจสอบปุ่มล็อกหน้าจอปุ่มโฮมอะไรแล้วนะคะมีอะไรอีกบ้างคะครับผมจากนั้นนะครับก็จะสอบถามข้อมูลลูกค้าครับว่าต้องการจะถ่ายโอนรายชื่อจากตัวเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่หรือเปล่าของทาง AIS ของเรานะครับก็จะมีเป็นตัวเครื่องเซลบายครับซึ่งจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับคือของ AIS ก็คือจะถ่ายโอนข้อมูลรายชื่อจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ภายใน1นาทีครับผมภายใน1นาทีเท่านั้นนะคะสามารถเปลี่ยนจาก iPhone เก่ามาสู่ iPhone ใหม่ได้รวดเร็วแล้วก็ถือกลับไปใช้งานได้เลยใช่ถูกต้องครับค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างมั้ยคะครับผมจากนั้นก็ให้ลูกค้าตรวจสอบรายชื่อครับว่ามีครบจำนวนหรือเปล่าจากเครื่องเก่าแล้วก็มาเครื่องใหม่อะฮะอ๋อหมายถึงว่าตรวจดูคอนแทคว่ามาครบไหมใช่ไหมคะถ้าใครมีเยอะๆนี่ก็ลำบากเลยนะคะจำไม่ได้ ของเราก็สามารถไงครับเพราะว่าเรามีตัวเครื่องตัวนี้ซึ่งคอนแทคทุกรายชื่อทุกเบอร์เนี่ยก็สามารถที่จะโอนมาเครื่องใหม่ได้ครบทุกจำนวนครับค่ะขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะว่าต้องตรวจดูหลังจากนี้อีกจากนั้นก็จะตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ว่ามีการชาร์จแบตเนี่ยเข้าหรือเปล่าครับผมซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่ชาร์จจนเต็มใช่ไหมคะแต่ว่าลองดูก่อนเฉยๆว่าสามารถชาร์จแบตได้เข้าไหมใช่ถูกต้องครับค่ะก็มีขั้นตอนหลายอย่างเหมือนกันนะคะตรวจดูรอยบิ่นมาถึงเราก็เช็คการทำงานของปุ่มนะคะมีการโอนย้ายคอนแทคเข้ามานะคะมีอะไรอีกบ้างคะครับผมเสร็จแล้วก็เนี่ยคือเสร็จกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งเงื่อนไขการรับประกันกับทาง AIS ของเราครับผมคือ AIS ของเราเนี่ยจะรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับโดยประกันตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเครื่องไม่ตกน้ำไม่มีรอยบิดไม่มีรอยข่วนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องได้ค่ะแล้วในกรณีที่ในขั้นตอนที่เมื่อสักครู่คุณบิ๊กบอกมาว่าต้องตรวจสอบรอยบิดหรือว่าปุ่มต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีบางเครื่องตรวจสอบแล้วเจอปัญหาจะทำยังไงบ้างคะขั้นแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าจากที่ลูกค้าเนี่ยดูเนี่ยมันมีรอยบิดรอยบิดตรงนั้นอย่างที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่าแล้วจากนั้นล่ะเราก็จะนำตัวเครื่องตัวนี้ฮะเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่กับลูกค้าค่ะก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเลยนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะขอบคุณคุณบิ๊กมากเลยค่ะ AIS Guru ของเราในวันนี้นะคะและในเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะ Unbox iPhone ค่ะซูชิงก็ได้มาอยู่กับทั้งคุณเจมจินะคะแล้วก็คุณเอกี้กลับมาอีกรอบนึงนะคะทั้ง2ท่านค่ะตอนนี้ได้รับ iPhone แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมา Unbox พร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมที่จะ Unbox แล้วหรือยังคะทั้ง2ท่านอันบอกแล้วเหรอคะคุณไม่รอดิฉันเลยอ่ะโอนคอนแทคมาเรียบร้อยแล้วด้วยเร็วที่สุดคุณเอกี้เนี่ยพร้อมใช้แล้วนะคะเหลือแค่ว่าใส่กระเป๋าแล้วไปแบบโบกมือลาสวยๆไปกำลังขอไลน์เจมจิอยู่เนี่ยไปละคุณเจมจิให้ไหมคะให้ดิฉันก่อนก็ได้นะคะไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นของคุณเจมยังไม่อันบ็อกใช่ไหมคะอันบ็อกพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยดีไหมคะตอนนี้ของiPhone ของคุณเจมจิก็กำลังจะพร้อมแล้วนะคะซึ่งเราต้องมีการเฉลยกันด้วยนะคะว่าเป็น iPhone รุ่นไหนสีอะไรค่ะตอนแรกก็มีการลุ้นนะคะว่าจะเหมือนกับคลิปวิดีโอที่เราเคยดูก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่พออันบ็อกซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยหลุดออกมาจากกล่องแต่จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นที่นี่เพราะว่าจะมี AIS Guru คอยช่วยดูแลให้อยู่มือสั่นรู้สึกยังไงบ้างคะก่อนจะมีการอันบ็อกซ์เกิดขึ้นตอนนี้ครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่า
นี่ก็ได้มาเป็นเครื่องแรกๆเลยของคุณเอกกี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาได้ลายหรือยังคะค่ะคุณเจมจีพร้อมแล้วนะคะตอนนี้มี AS กูรูของเราคอยนั่งอยู่ข้างๆที่จะคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำด้วยนะคะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่ออกมาจากในกล่องที่คุณเจมแกะออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น64กิกนะคะแล้วก็เป็น iPhone 6ด้วยเหมือนที่เราบอกกันไว้สักครู่นะคะคุณผู้ชมว่าการแกะกล่อง iPhone 6เนี่ยบางทีมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะต่อให้ระวังแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้นะคะแต่ว่าเมื่อเรามีเคาน์เตอร์ที่เราสามารถที่จะมานั่งได้แบบนี้เนี่ยมันไม่ตกไปไหนแน่นอนค่ะความรู้สึกแรกหลังจากได้สัมผัส iPhone 6เป็นยังไงบ้างคะคุณเจมส์เจ๋งดีครับมันยังไงบ้างคะรูปลักษณ์ภายนอกผมว่ามันสวยกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมนกว่าเดิมแล้วก็มันบางด้วยครับเบามากเลยอ่ะมันเบาจนน่าตกใจตกลงเฉลยให้คุณผู้ชมทราบได้ไหมคะว่าเป็น iPhone รุ่นไหนแล้วก็สีอะไร iPhone 6ครับ64กิกสีดำครับผมสีดำนะคะตอนนี้ก็มีคำตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สามารถที่จะจำคำตอบรุ่นของ iPhone 6ของคุณเจมได้นะคะในช่วงท้ายเราจะมีการแจกของรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครยังจำไม่ได้ก็จดเอาไว้ได้นะคะว่าเป็น iPhone 6แล้วก็สีดำด้วยนะคะตอนนี้ทาง AIS Guru ของเราค่ะก็กำลังเริ่มต้นในการเซตอัพ iPhone 6ให้คุณเจมจิอยู่นะคะว่าจะต้องเริ่มจากการใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วก็มีการตรวจสอบดูนะคะว่าขอบมุมเนี่ยมีรอยบิ่นอะไรมากน้อยแค่ไหนค่ะก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่คุณบิ๊กบอกเราไว้เมื่อสักครู่ค่ะอันดับแรกของการเปิดขึ้นมานะคะต้องตรวจสอบดูว่ามีขอบรอยบิ่นหรือเปล่าแล้วก็ตรวจดูการทำงานของปุ่มโฮมนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดค่ะจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้ทาง AIS Guru เนี่ยช่วยย้ายคอนแทคชื่อให้ได้นะคะซึ่งก็คือสิ่งที่คุณเจมส์กำลังทำอยู่ในขณะนี้นะคะย้ำอีกสักรอบนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามีแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบใช่ไหมคะคุณเจมส์ที่ใช้บน iPhone 6เนี่ยเผื่อใครที่พลาดการถ่ายทอดสดในตอนแรกๆไปเนี่ยบอกอีกรอบนึงค่ะว่าชอบแอปอะไรบ้างคะตอนนี้ครับก็มี BBL ครับพรีเมียร์ลีกครับผมตอนนี้ฟุตบอลครับดูผ่านมือถือแล้วก็อย่าง KK Box ครับมาเลยฟังเพลงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบก็คือ AS Movie Store ครับผมว่าจะได้ดูตอนเดินทางได้โดยดูในมือถือครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้คุณเจมส์นะคะต้องไปดาวน์โหลดตามแล้วก็ลองมาใช้งานดูนะคะมี ASBBL มี KK Box แล้วก็ AIS Movie Store นะคะมีทั้งหมด3แอปนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณบิ๊กเครื่อง iPhone ของคุณเจมส์ตอนนี้อ๋อโอเคกำลังรอต่อ Wi-Fi อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวทาง iPhone 6ของคุณเจมส์เนี่ยจะต้องมีการใช้ฟิล์มกันรอยให้ด้วยใช่ไหมคะแบบฟิล์มกันรอยที่หน้าจออ๋อให้มาด้วยกับของกับ AIS ครับผมใช่ไหมครับใช่เขาแถมให้มาด้วยครับค่ะเป็นฟิล์มกันรอยออโต้สกินนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับเครื่อง iPhone 6เลยใช่ไหมคะอันนี้คือสามารถติดตั้งให้ได้ด้วยไหมคะโอเคแต่ว่าก็มีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยอยู่แล้วนะคะThank you.
ให้โชว์เครื่องให้ดูด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวอาจจะโอเคคุณผู้ชมคะซูชิงพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับลูกค้าท่านแรกที่ได้รับ iPhone ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะคุณกฤตตอนที่ก่อนจะเข้าไปรับ iPhone คุณกฤตเป็นลูกค้าท่านแรกที่ได้รับ iPhone เครื่องแรกของสาขานี้ไปนะคะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่า iPhone ที่ได้เป็น iPhone รุ่นไหนอะไรยังไงตัว iPhone 6ครับตัว64 กิกครับตัวสี Space Gray ครับเป็นสีที่แบบว่าใช้แล้วดูดีสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ผ่านกระบวนการในการที่จะอันบ็อกซ์เมื่อสักครู่เนี่ยเราช่วยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่กระบวนการที่ไปรับเครื่องอันบ็อกซ์ตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยเสร็จภายในเวลากี่นาทีและรู้สึกยังไงบ้างคะก็รวดเร็วมากครับก็ไปถึงเคาน์เตอร์ก็เอาเครื่องมาวางเสร็จแล้วก็เลือกโปรโมชั่นเสร็จก็ได้ส่วนลดอะไรเสร็จแล้วก็มาแล้วก็เช็คสภาพกันเมื่อกี้แล้วก็ส่งมอบใส่ซิมเรียบร้อยฮะรวดเร็วมากครับเมื่อกี้เป็นเวลาประมาณคร่าวๆเนี่ยเราคุยกันไปตอนแรกไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะตัวขั้นตอนจริงๆน่าจะประมาณ10กว่านาทีสิบกว่านาทีเท่านั้นก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดินเข้ามาถึงร้านจนกระทั่งถึงเรามาพูดคุยกันตรงนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่ได้ iPhone 6ไปใช้แล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ฮะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณ AS ที่อำนวยความสะดวกให้ครับตอนแรกเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยคุณกฤตยังไม่ทราบว่า iPhone 6ที่ได้รับไปแล้วจะเอาไปใช้ทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้เริ่มจะมีความคิดไอเดียคร่าวๆเลยไหมคะว่าจะทำอะไรเป็นอย่างแรกดีอาจจะต้องรับโทรศัพท์มีคนตอนนี้โทรศัพท์โทรเข้ามาพอดีเลยนะคะใครช่างเลือกเวลาได้ขนาดนี้นะคะหรือแอปพลิเคชันที่อยากจะเอาไปติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันแรกใช้แอปพลิเคชันอะไรดีคะน่าจะเป็นตัวเซ็ตเทรดอ๋อคือมาทางด้านการเล่นครับคุณกฤตช่วยให้ซูชิงได้เห็นหน่อยได้ไหมคะว่าถุงของ AIS ต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างที่เวลาลูกค้ามารับ iPhone แล้วเนี่ยจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับออกไปจากร้านนะคะน่ารักมากเป็นน้องอุ่นใจค่ะคุณผู้ชมเป็นพวงกุญแจน้องอุ่นใจนะคะตัวเล็กนิดเดียวนี่กลมๆขอได้ไหมคะไม่ มีตุ๊กตาเป็นพวงกุญแจตุ๊กตานะคะของอุ่นใจนะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็ยังโทรเข้ามาหาคุณกฤตอยู่เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ทราบว่าเรากำลังถ่ายทอดสดกันตอนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์ครับโชว์ให้ทางกล้องดูนะคะเป็นไมโครเป็นกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์อเนกประสงค์นะคะซึ่งก็มีรูปน้องหัวใจอยู่เช่นเดียวกันมี2 อย่างแล้วนะคะจะเป็นกู๊ดดี้แบ็คนะคะของทาง AIS ที่ลูกค้าที่มารับ iPhone จะได้รับไปพร้อมๆกันทุกคนนะคะครับแล้วก็ได้ power bankคุ้มมากเลยนะคะจริงๆมาซื้อ iPhone อย่างเดียวแต่ว่าได้กลับไปตอนนี้3อย่างแล้วนะคะอันนี้จะเป็น power bank นะคะของ AIS ค่ะ 5,200 มิลลิแอมนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ iPhone คือไม่ต้องไปพกสายชงสายชาร์จอะไรเพิ่มเติมไปเสียบอยู่ตามห้างต่างๆนะคะก็มี power bank เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอะไรอีกบ้างคะครับก็เท่านี้แหละครับน่าจะครบแล้วแล้วก็ได้ wristband มาได้ wristband มาด้วยนะคะของ AIS คือมาครั้งเดียวก็คุ้มจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณกฤตนะคะที่ได้เป็นคนเป็นคนแรกที่ได้รับ iPhone ของช็อปที่ Central Embassy ของ AIS แห่งนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยกับดาราอีกท่านนึงนะคะที่วันนี้ก็เดินทางมารับ iPhone ด้วยเช่นกันนะคะก็คือจะเป็นคุณฟ้านาตาลีค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณฟ้ากันค่ะก่อนจะไปพูดคุยกับคุณฟ้านะคะซูชิงมันจะลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่กำลังยืนรอ iPhone อยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะ
ชื่อคุณอะไรคะภควิวรรณค่ะคุณภควิวรรณนะคะคุณภควิวรรณตอนนี้คือมายืนรอรับ iPhone อยู่ที่เคาน์เตอร์พิกอัพ iPhone นะคะเล่าบรรยากาศให้ฟังได้ไหมคะว่าพอมาถึงที่ช็อปแห่งนี้วันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจอะค่ะไม่รอไม่นานนะคะตอนแรกมีนัดบ่ายแต่ว่าพอดีมีไปรับลูกก็เลยมาเช้าค่ะอันนี้คือใช้เป็นเวลาที่จองไว้ผ่านทางเว็บไซต์หรือเปล่าคะเวลาที่จองของเว็บไซต์คือให้มารับตอนบ่ายโมงค่ะแต่ว่าสามารถมาก่อนได้ด้วยก็เจ้าหน้าที่ก็ให้รับก่อนได้อะค่ะบริการดีมากวันนี้เลือกเป็น iPhone รุ่นไหนสีอะไรไว้คะสีทองค่ะรุ่น16อะค่ะเป็น iPhone 6ธรรมดาค่ะตั้งแต่เราคุยมาเรายังไม่ได้เจอคนที่มารับ iPhone 6 Plus เลยนะคะวันนี้เพราะ iPhone 6เนี่ยขายดีมากอันนี้เป็น6ใช่ค่ะก็คือยังไม่เคยเจอ iPhone 6 Plus เลยทั้งๆที่บอกว่าเฮ้ยมันก็ขายดีค่ะแล้วก็คิดว่าพอหลังจากที่รับเครื่องกลับไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างคะเป็นอย่างแรกลงแอปพลิเคชันอะไรดีน่าจะลง LINE ก่อนนะคะแล้วก็ลงสตรีมมิ่งที่เล่นหุ้นค่ะมีคนลงแอปพลิเคชันหุ้นเยอะมากนะคะคุณผู้ชมเพราะมีคนสนใจเรื่องหุ้นเยอะมากแสดงว่าคนเล่นหุ้นนี่ใช้ iPhone เยอะด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะมีนอกจากจะพิกอัพ iPhone เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปต่อที่เคาน์เตอร์อันบ็อกซ์นะคะก็ขอให้มีความสุขกับ iPhone เครื่องใหม่นะคะคุณภควิวรรณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับดาราศิลปินนะคะที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่เคาน์เตอร์พิกอัพ iPhone ของเราแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไปดูกันว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็ iPhone 6ที่เลือกใช้กันเนี่ยจะเป็น iPhone 6รุ่นไหนค่ะผู้ชิงอยู่กับคุณโอภัคจีราแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวยมากเลยนะคะเดินทางมารับ iPhone เห็นบรรยากาศของช็อปนี้นะคะที่มารับ iPhone นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็โหคนหนาแน่นนะคะใครๆก็อยากได้ตอนนี้ใช่มั้ยคะ iPhone 6ก็รวดเร็วมาถึงก็รับได้เลยใช่มั้ยคะจองไว้แล้วก็รับได้เลยโอเคมากเลยค่ะไม่เจอบรรยากาศต้องต่อคิวเหมือนที่เราเห็นในทีวีที่ต้องมาแบบว่านั่งรอกันวัน2วันก่อนหน้านี้ผิดความคาดหวังมั้ยคะตอนแรกนึกว่าจะต้องมาแบบต่อคิวหรือเปล่าอะไรแบบใช่ก็คิดว่าคนแบบว่าคงจะโอ้โหแน่นแล้วก็มาต่อคิวมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่อันนี้มาแบบสะดวกง่ายดีiPhone ที่คุณโอจองไว้แล้วก็ได้รับวันนี้เนี่ยเป็น iPhone รุ่นไหนสีอะไรคะ iPhone 6ค่ะสีทองเป็นคนใช้ iPhone อยู่ก่อนแล้วด้วยใช่ค่ะนี่ใช้อยู่เป็นคนใช้ iPhone ใช้จริงนะคะใช่ก็ใช้ตลอดอะค่ะเพราะว่าออกรุ่นไหนมาส่วนมากไม่ซื้อเองก็จะได้ของขวัญบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ของขวัญแบบนี้บ้างคุณโอใช้ iPhone ทำอะไรเป็นหลักคะที่จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดใน iPhone เลยจริงๆตอนนี้โทรเข้าโทรออกแล้วก็ LINE ที่บ่อยสุดนะคะที่เล่นสุดแล้วก็จริงๆอ่ะมีลูกส่วนมากก็จะใช้เปิดเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอะไรดูเพลงเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงโหลดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนที่ชอบ iPhone แล้วก็ใช้มาตลอดใช่มั้ยคะอะไรที่เป็นแบบสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าต้องอยู่กับ iPhone เป็นเพราะดีไซน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะการใช้งานง่ายหรือยังไงคะอันนั้น1ค่ะเพราะว่าโอ๋เป็นคนโลเทคมากเลยโอ๋ชอบตรงใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกดีไซน์ด้วยบวกกันทุกอย่างเลยอ่ะค่ะมันก็ลงตัวสําหรับเราจริงๆโอ๋ไม่ได้เป็นคนไฮเทคอะไรเลยนะมันสามารถง่ายๆอ่ะแล้วก็ทุกอย่างอะไรก็อยู่ในมือเดี๋ยวนี้มันต้องยอมรับเลยว่าเราแทบจะมีมือถือเป็นแบบปัจจัยที่5แล้วอะไรเงี้ยค่ะโอ๋ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันตอบโจทย์เราทุกอย่างเลยก่อนที่จะได้ iPhone 6รุ่นนี้มาเคยได้เห็นภาพมาก่อนแล้วใช่มั้ยคะหรือว่าเคยจับต้องเครื่อง iPhone 6มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับรุ่นที่ใช้อยู่ก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนเลยคือบางกว่าแล้วโอ๋รู้สึกว่ามันดีไซน์มันสวยมนกว่าหมดกระทัดรัดแล้วก็เหมือนหน้าจอดีกว่าแล้วเพื่อนๆที่ได้มาแล้วนะเขาก็จะบอกว่าแบตหมดช้าเพราะเดี๋ยวนี้ iPhone หมดเร็วใช่มั้ยคะก็โอเคโอ๋ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยตอนนี้ซึ่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีกู๊ดดี้แบ็คมาด้วยแล้วก็เขาก็จะมีแบบเป็น power bank ให้นอกจากแบตจะหมดไม่เร็วเท่าเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบให้ชาร์จแบตด้วยใช่ไหมคะค่ะปกติแล้วเนี่ยพอคุณโอใช้งาน iPhone วันๆนึงเนี่ยคิดว่าเราหยิบ iPhone ขึ้นมาบ่อยขนาดไหนคะ
หมือนเป็นโรคจิตแล้วอะโอ้ว่าทุกคนก็ต้องเป็นมาซูชิงนี่ตัวดีเลยค่ะเป็นมากเลยด้วยค่ะโอ้ว่าคือหยิบเป็นเหมือนแบบหยิบเป็นกิจวัตรประจำวันเลยอะคือหยิบมาสมมุติว่าตอนนี้กิจกรรมของโอ้จริงๆเลยคือเลี้ยงลูกหยิบเดี๋ยวสักพักนึงอาหยิบละพอลูกบุกว่างก็หยิบมาดูคือทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วการทำงานของโอ้มันคือโทรศัพท์ด้วยใช่ก็เลยเครื่องมือของเราไปอีกชิ้นใช่แทบจะตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำทุกๆแบบอาจจะทุกๆ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราน่าจะเป็นคนใช้งานกลุ่มเดียวกันนะคะ5นาทีต้องหยิบ iPhone ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้คุณโอนะคะไป unbox iPhone หลังจากนี้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่เชียงใหม่ของการรับเครื่อง iPhone ของเราพร้อมแล้วติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้าพลอย AIS Smart Girl ประจำภาคเหนือเจ้าแล้ววันนี้เฮามาอยู่กันที่ AIS Shop สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าคับคั่งไปด้วยผู้คนที่เป็นเหล่าสาวก iPhone ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรอคอยที่จะได้เป็นเจ้าของ iPhone 6และ iPhone 6 Plus โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศเลยและวันนี้เนี่ยเจ้าเดียวข้าเจ้าจะขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับน้องแพตตี้เพื่อจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบเจ้าสวัสดีเจ้าแพตตี้นะคะ AIS Smart Girl ประจำภาคเหนือตอนบนค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าเนาะสวัสดีเจ้าครับอยากจะสัมภาษณ์นิดหน่อยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรพองจัตตี้วันนี้เนี่ยเป็นคนแรกของ AIS ภาคประจำสาขาเซนทรัลเฟสติวัลนะคะที่ได้รับ iPhone 6ไปคนแรกครับรู้สึกดีใจมากครับพอดีครับจองมาก็แบบดีใจครับได้ทําคนแรกนะครับแล้วทราบมั้ยคะว่าวันนี้เนี่ยAIS ของเราเนี่ยเปิดขายพร้อมกันทั่วประเทศรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้ารู้สึกดีใจมากเลยครับกับแบบว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนแรกอ่ะครับแล้วลูกค้าคิดว่าแพ็คเกจ AIS กับ iPhone 6ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรพ่องเจ้าครับรู้สึกว่าคุ้มค่านักขึ้นครับแพ็คเกจต่อมาก็คือได้ data เยอะขึ้นแล้วก็เลยว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับขอบคุณเจ้านักนะเจ้าก็เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ลูกค้าของเราค่ะเจ้าและสำหรับตรงนี้เนี่ยเจ้าก็เป็นห้องเซอร์เนตเจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิพิเศษต่างๆนะเจ้ามากมายรอคุณอยู่เลยก็ว่าได้และตอนนี้ถ้าจะดูบรรยากาศโดยรอบแล้วนะเจ้าผู้คนคับคั่งขนาดเลยนะเจ้าสำหรับทุกคนตอนแรกต่อคิวยาวเหยียดกันเลยทีเดียวกว่าได้เจ้าสำหรับ AIS ต้องเรียกได้ว่าเป็นตีที่สามารถซื้อโทรศัพท์และแพ็คเกจดีๆไปด้วยตัวกันได้เดี๋ยวมาชมด้านนี้กันเลยเจ้าเริ่มมีการทยอยจ่ายตังค์แล้วนะเจ้าตอนนี้และต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่คือบรรยากาศของ AIS Shop สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่ที่วันนี้นะเจ้าเป็นการขาย iPhone เป็นวันแรกนั่นเองและเรียกได้ว่าสิทธิพิเศษดีๆพร้อมแพ็คเกจดีๆที่นี่ที่เดียวเจ้าสำหรับ AIS Shop สำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อ iPhone ต้องซื้อที่ AIS Shop และ Televit ทั่วประเทศเท่านั้นสำหรับวันนี้น้องพลอยและน้องแพตตี้ขอลาไปก่อนสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ขอบคุณเจ้าThank you.
คุยกับลูกค้ามาหลายท่านแล้วนะคะตอนนี้ซูชิงจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณปอม AIS Guru ที่จะมาบอกเราว่าทำไมจะต้องเป็น iPhone 6และ iPhone 6 Plus มีความพิเศษยังไงค่ะเริ่มจาก iPhone 6ก่อนดีไหมคะครับหน้า iPhone 6ก็จะหน้าจอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับผมก็มีชิปปฏิบัติการที่เปลี่ยนใหม่ทำให้ไวขึ้นกว่าเดิมครับผมก็มีของเรื่องของกล้องที่จะมีเลนเพิ่มขึ้นมาครับผมทำให้ถ่ายรูปได้คมชัดมากขึ้นครับผมหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็บางลงด้วยจริงๆใช่ครับแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะเปิดให้ดูด้วยค่ะใช่ครับก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเช่นแมสเซจนะครับผมก็สามารถส่งเป็นไวท์แมสเซจได้ครับผมสะดวกง่ายขึ้นครับผมแต่หลายๆอย่างที่คุณที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะอย่างแรกที่เห็นก็คือจับแล้วเมื่อกี้ที่ได้คุยมาเนี่ยแล้วบางมากบางกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็เบาด้วยครับผมบางและเบานะคะก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะคะรวมถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเราลองมาดู iPhone 6 Plus กันบ้างนี่นะคะจริงๆแล้ว iPhone 6 Plus ที่ถือว่าขายดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าเป็นหน้าจอ Full HD ครับผมใช่ครับและตัวนี้จะมีต่างจากตัว6ก็คือกล้องจะมีเทคโนโลยีป้องกันการสั่นครับผมใช่ก็คือจะทำให้ถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นครับผมคือต่อให้เป็นคนที่แบบมือสั่นนิดๆเวลาที่ถ่ายภาพก็จะภาพที่ออกมาก็จะนิ่งใช่ครับค่ะแล้วหน้าจอเนี่ย 5.5 นิ้วครับฟีดแบคของลูกค้าที่ให้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะกับหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าชอบนะครับผมสามารถเห็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกค้าอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะเป็นมีอายุนิดนึงอาจจะชอบครับผมเพราะว่ามองได้ชัดขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือได้ใหญ่ขึ้นครับผมค่ะแสดงว่าซูชิงมีอายุใช่มั้ยคะเพราะว่าซูชิงชอบรุ่นชอบรุ่นหน้าจอ 5.5 นี้นะคะมีอะไรที่ลูกค้าที่เป็นจุดเด่นของ iPhone 6 Plus อีกบ้างมั้ยคะก็จุดเด่นก็เรื่องของหน้าจอที่กว้างขึ้นครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเลยเรื่องของเทคโนโลยีการสั่นซึ่งไม่มีใน6แล้วก็หน้าจอเป็น Full HD ครับผมแสดงผลจะดูหนังดูอะไรคมชัดแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากนะคะคือเห็นว่าหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้แต่พอซูชิงถือจริงๆเนี่ยมันเบามากเลยค่ะแล้วคุณปอมดูว่ามันจะแบบทั้งบางทั้งเบาแล้วก็เหมือนต่อให้มีข่าวที่บอกว่ามันสามารถงอได้แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะลองจับดูจะรู้เลยว่ามันแข็งแรงใช่ครับวัสดุดีมากครับผมค่ะแล้วก็เป็นทั้ง iPhone 6กับ iPhone 6 Plus นะคะที่ลูกค้าจะสามารถแวะเข้ามาเลือกได้คุณปอมมีคำแนะนำยังไงคะถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าโอเค iPhone 6นี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง iPhone 6หรือว่า iPhone 6 Plus ดีค่ะแนะนำเป็น iPhone 6 Plus ครับผมผมชอบเรื่องค่อนข้างชอบเรื่องกล้องกับเรื่อง Full HD ที่สุดแล้วครับเพราะว่าเขาทำมาได้ดีจริงๆครับจากที่ลองใช้ลองดูวิดีโออ่ะครับผมเล่นเกมการจับเหมาะมือใช้งานได้ดีกว่าครับผมแสดงว่านะคะวิธีการที่จะเลือกดูเนี่ยคุณปอมคิดว่าให้ขึ้นอยู่กับความชอบของขนาดหน้าจอถ้าชอบขนาดหน้าจอใหญ่ๆก็ต้องไม่พลาด iPhone 6 Plus ถ้าขนาดหน้าจอที่พอดีมือก็อาจจะเป็น iPhone 6ละกันนะคะขอบคุณคุณปอมมากเลยค่ะ AIS Guru ของเรานะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เคาน์เตอร์ Unbox นะคะไปดูลูกค้าของเราค่ะว่าเขาแกะกล่อง iPhone 6แล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะผู้ชมคะเรามาอยู่ที่เคาน์เตอร์ Unbox แล้วนะคะแล้วซูชิงก็อยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ Unbox iPhone ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะชื่อก๊อตครับคุณก๊อตนะคะคุณก๊อตตอนนี้เนี่ยพิกอัพ iPhone แล้วมาที่เคาน์เตอร์นี้แล้วแล้วก็ Unbox แล้วขอดู iPhone ใหม่หน่อยได้มั้ยคะเขาเอาไปพนักงานเขาเอาไปครับกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะคือกำลังเคลื่อนย้ายคอนแทคอยู่ใช่ไหมคะเล่าบรรยากาศให้ฟังได้ไหมคะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาถึงในช็อปนี้เนี่ยไปพิกอัพจนมาถึงตรง Unbox ตรงนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็บริการรวดเร็วครับแล้วก็พนักงานเนี่ยให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เราก็แทบจะไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมเลยครับคือพิกอัพอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมานั่งที่เคาน์เตอร์นี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องอันบ็อกซ์เองเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามีพนักงานคอยช่วยอยู่ค่ะไม่ต้องทำอะไรเองเลยครับค่ะวันนี้ iPhone ที่เลือกมานี่เป็น iPhone รุ่นไหนสีอะไรคะสีทองครับรุ่น
64จิกครับ iPhone 6 iPhone 6นะคะอ๋อพอได้จับ iPhone 6เป็นครั้งแรกเมื่อสักครู่ที่แบบเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยความประทับใจแรกเป็นยังไงคะก็ชอบครับเพราะว่า1ก็มันบางครับแล้วก็สีทองมันรู้สึกทําให้เราแตกต่างแล้วก็ดูน่าใช้ฮะครับดูหรูหราด้วยนะคะสีทองนี่แบบดูดีมากปกติแล้วใช้ iPhone มาตั้งนานแล้วหรือเปล่าคะก็เครื่องล่าสุดก็เป็น iPhone 5ครับอ๋อค่ะชอบอะไรในการใช้ iPhone คะชอบที่มีแอปพลิเคชันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราครับแล้วก็เราสามารถทำอะไรได้ทุกสำหรับผมนะฮะคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างใน iPhone คือ iPhone เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของเราครับค่ะแอปพลิเคชันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ว่านี่เป็นแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ผมแชทนี่แน่นอนอยู่แล้วโซเชียลมีเดียแล้วก็พวกGPS ต่างๆเนี่ยครับเวลาเราเดินทางครับก็ใช้งานหลักๆเป็นอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาคุยกับเราด้วยความรู้สึกเกี่ยวกับการได้ iPhone ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่หน้าช็อป AIS กันค่ะผู้ชมคะเราก็ได้พูดคุยกับทั้งศิลปินดาราแล้วก็ลูกค้าที่เดินทางมาที่ช็อป AIS แห่งนี้เพื่อมารับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะมาซื้อ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ได้นะคะตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่ร้าน AIS นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะซูชิงก็ได้อยู่กับศิลปินดาราต่างๆของเรานะคะที่รับ iPhone 6 Plus ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถามความรู้สึกนิดนึงค่ะก่อนจะไปค่ะคุณเจมจิอีกแล้วนะคะจะมาคุยกันว่าความรู้สึกโดยรวมค่ะของการที่ได้มารับiPhone 6ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าได้รับความสะดวกสบายครับถึงขั้นสุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามาวันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าคนก็ไม่ได้มาต่อแถวรอคิวเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่า AS เขาก็กระจายไปทั่วทุกสาขาครับผมอยากให้โชว์ให้ดูค่ะว่ากูดดี้แบ็คของเราเวลามารับ iPhone 6ที่นี่นะคะไม่ใช่ได้แค่ iPhone 6ไปอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีกูดดี้แบ็คเนี่ยข้างในจะมีของที่เอาไปใช้ประโยชน์ควบคู่กันกับ iPhone 6ที่จะได้รับไปด้วยนะคะคุณเจมช่วยอันบ็อกซ์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าในถุงมีอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วในถุงครับก็มี iPhone ครับเครื่องนึงแน่นอนครับแล้วก็มีอันนึงก็คือฟิล์มกันรอยครับผมที่ให้มาด้วยใช่แล้วครับใช่แล้วใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้ก็จะยังมีพวงกุญแจน่ารักนะคะแล้วก็มี power bank แล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ด้วยมาทีนึงเนี่ยยกเซตกลับไปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะช่วยหยิบ iPhone 6ของตัวเองขึ้นมาได้ไหมคะแล้วก็โชว์ให้ดูว่าแต่ละท่านเลือกใช้ iPhone 6รุ่นไหนสีอะไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงของคุณขวัญเป็นสีเทานะคะเป็น space gray ค่ะทีละท่านเลยดีไหมคะเราจะมาชม iPhone 6ของแต่ละท่านกันนะคะของคุณเจมอยู่ในกล่องใช่ไหมคะตอนนี้โชว์กล่องได้นะคะสามารถโชว์กล่องได้ค่ะของคุณฟ้านะคะของคุณเรายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะคุณฟ้าได้ iPhone ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ Sorry, didn't hear you. Did you get your iPhone 6 already? I did.
did get my iPhone 6 and it's fabulous. It's gold and it's my first iPhone. So. Oh, really? So you were never an iPhone user before? Never. I've always been an Apple user. I have an Apple laptop and iPods, but never an iPhone. So. This is a good start. คุณฟ้านะคะบอกว่าเป็น iPhone 6เครื่องแรกนะคะที่ก่อนหน้านี้ใช้ iPod แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะคะแต่ว่านี่เป็น iPhone เครื่องแรกค่ะ So what do you plan to do with your iPhone after you walked out of the store? I plan to I guess maybe take a selfie. I know it sounds kind of silly but yeah, on my old phone the front camera wasn't working so I think I need to take some selfies. คุณฟ้าบอกว่าพอได้ iPhone 6ไปแล้วเนี่ยจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือถ่ายภาพเซลฟี่นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการที่ได้รับ iPhone 6แต่ว่าเรายังมีอีกหลายท่านที่อยากจะพูดคุยกันนะคะสุชิงจะเดินไปถึงไหมเนี่ยค่ะหรือว่าคุณขวัญคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันหลังจากที่เราพิกอัพ iPhone เลยนะคะคุณขวัญประสบการณ์ของการที่ได้อันบ็อกซ์ iPhone ที่เคาน์เตอร์อันบ็อกซ์ของเราแล้วคิดยังไงบ้างคะง่ายกว่าทำเองเยอะเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องมานั่งกังวลนะคะว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เขาก็มีพี่ๆสตาฟที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วอะค่ะอย่างเราโอนเบอร์แล้วก็เราโอนแอปอย่างถ้าเรามีเวลาสะดวกมาที่นี่ค่ะขวัญว่าเรามาที่นี่ที่เดียวคุ้มกว่าอยู่บ้านง่ายกว่าอยู่บ้านนี่ค่ะนะคะอยากจะให้ผู้บริหาร AIS ของเรานะคะได้พูดถึงการรับ iPhone 6แล้วก็คนที่สนใจหลังจากซื้อ iPhone 6หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องทำยังไงบ้างคะก็วันนี้ในช่วง3วันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเราเรียกว่าพรีบุ๊กแล้วก็จองมาล่วงหน้าซึ่งก็เน้นความสะดวกสบายของลูกค้าอันเนื่องจากว่าจุดรับ iPhone ในช่วง3วันเนี่ยเรามีประมาณ100จุดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาที่กรุงเทพหรือจุดใดจุดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันจันทร์นะครับก็จะเปิดขายตามAIS Shop แล้วก็ Televis แล้วก็จุดขาย iPhone ทั่วไปนะครับท่านนี้ก็อยากจะเรียนยืนยันว่าสำหรับท่านที่จองและอยู่ในช่วงที่ต้องมารับเครื่องเนี่ยเมื่อท่านจองสำเร็จเนี่ยตามเวลาและก็เครื่องและรุ่นที่ท่านจองเนี่ยท่านก็จะได้รับเครื่องอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากเลยนะคะพูดคุยกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศของการรับ iPhone 6ในวันนี้หน่อยค่ะที่ช็อป AIS ที่นี่ค่ะครับทางเราเองก็ได้จัดเตรียมสถานที่นะครับให้กับลูกค้าเพื่อมารับเครื่อง iPhone นะครับก็จริงๆเราจัดเตรียมไว้ทั่วประเทศนะฮะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรับได้ทั่วประเทศพร้อมๆกันในวันนี้นะครับซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายที่สามารถที่จะไปรับที่ตรงไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศแล้วก็พร้อมกันในวันนี้นะครับผม AIS ก็พร้อมนะคะที่จะให้ลูกค้าที่จะหลั่งไหลกันเข้ามาซื้อ iPhone 6นะคะสามารถที่จะซื้อได้แบบสะดวกสบายไม่ต้องต่อคิวอีกต่อไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้ครับผมใช่ครับผมก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะมาเลือกซื้อ iPhone 6ได้ที่ AIS แบบไม่ต้องต่อคิวแล้วก็ไม่ต้องมารอนานๆด้วยนะคะและนั่นก็คือบรรยากาศของการที่จะมารับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ที่นี่นะคะวันนี้เราถ่ายทอดสดมาจากช็อปของ AIS ที่ Central Embassy แห่งนี้ค่ะขอทุกท่านจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะใครสนใจ iPhone ก็อย่าลืมค่ะแวะมาที่ AIS ได้ค่ะวันนี้สู้ชิงจิตสุภาฉินลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ